สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมอาจารย์ไก่นารันทาอดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2563นะครับซึ่งตรงกับวันศุกร์แรม5ค่ำนะครับเดือน4ปีกุลนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของคู่รักดารากันอีกสักคู่หนึ่งนะครับระหว่างคุณน้ำตาลนะครับพิจักขณาวงศารัตนสินนะครับแล้วก็คุณไผ่นะครับพาทิตย์พิสิทธิ์กุลนะครับตามคำแนะนำของ FC ผู้น่ารักนะครับก่อนอื่นนั้นก็ต้องขอบอกไว้นิดหนึ่งนะครับการวิเคราะห์ดวงชะตานั้นอาจจะขัดกับความรู้สึกหรือกระแสนะครับแต่ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าวิเคราะห์จากดวงชะตานะครับผิดถูกนั้นการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับเรามาดูกันว่าเรื่องราวของความรักของทั้งสองคนนะครับระหว่างคุณไผ่กับคุณน้ำตาลนั้นจะดำเนินไปเช่นไรนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูประวัติความเป็นมาของทั้งสองท่านกันก่อนนะครับเริ่มต้นที่คุณไผ่พาทิตย์นะครับพิสิทธิ์กุลนั้นมีชื่อจริงว่าสิทธิ์ตันติพิสิทธิ์กุลนะครับอาชีพดารานักแสดงนะครับนายแบบแล้วก็เป็นนักแข่งรถด้วยนะครับเข้าสู่วงการจากการประกวดดัชชี่บอยนะครับดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ลปี2001นะฮะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะครับและรางวัลพอปูล่าอวอร์ดนะครับเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ18ปีนะครับโดยเซ็นสัญญากับช่อง7สีนะครับช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2546ถึง2559นะครับปัจจุบันนั้นเป็นศิลปินอิสระนะครับเป็นนักแสดงอิสระนะครับมีผลงานมากมายนะครับที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเบญจาคีตาความรักนะครับนี่ชีวิตนะฮะเกิดแต่ตมนะครับดวงใจและสายน้ำนะฮะเพลงรักข้ามภพนะครับเสาห้านะครับหงฟ้าสุภาพบุรุษบ้านทุ่งนะครับและเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับได้รับรางวัลต่างๆเช่น Best Men's Health Cover Guy ปี2010นะครับ Sportman 2ปี2013นะครับขวัญใจสาวประเภท2นะครับ16ปีทีวีภู2ปี2005ปี2005นะฮะคุณไผ่นั้นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะพาณิชยการนะครับพาณิชยศาสตร์การบัญชีนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคุณไผ่เกิดเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2526นะครับจังหวัดนนทบุรีเป็นชาวนนทบุรีนะครับมาดูประวัติความเป็นมาของคุณน้ำตาลนะครับพิจักขณาวงศารัตนสินกันบ้างนะครับชื่อเพราะมากนะครับอาชีพดารานักแสดงนะครับแล้วก็เป็นนางแบบนะครับเข้าสู่วงการโดยการเป็นเน็ตไอดอลนะครับได้รับการทาบทามจากคุณหน่องอรุโนชาพานุพันธ์นะครับแห่งค่ายบอสแคสต์นะครับไทยเทเลวิชั่นด้วยเหตุที่คุณแอปทักษอ่อนพักสุขเจริญนั้นขอถอนตัวนะครับเพราะว่ามีเหตุได้แต่งงานกับคุณสงการเตชะนรงค์นะครับและบทที่ได้รับเรื่องแรกก็คือมัจจุราชสีน้ำผึ้งนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีเลยนะครับผลงานการแสดงต่อจากนั้นก็มีอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดาวเพียงเดือนนะครับสะพ้ายเจ้าตะวันยอแสงนะครับกามเทพออนไลน์ประกาศสิทธิ์กามเทพนะครับลิขิตแห่งจันทร์ผมอาถรรพ์นะครับแล้วก็ The Cupid บริษัทรักอุตรุษนะครับสังกัดทีวีช่อง3ตั้งแต่พ.ศ. 2555จนถึงปัจจุบันนะครับได้รับรางวัลนะครับ Cash Award สาขาสาวปังแห่งปีพ.ศ. 2019นะครับCash Award สาขาดาราหญิงยอดนิยมปี2019เช่นเดียวกันนะฮะภาพยนตร์สั้นจากประเทศจีนนักแสดงนำยอดเยี่ยมนะครับปี2015นะครับจบการศึกษาจากนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับได้รับทุนการศึกษาความสามารถพิเศษด้านศิลปินด้วยนะครับคุณน้ำตาลนั้นเกิดเมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2534นี่ครับที่อำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่นะครับเป็นสาวเหนือนะครับเรามาดูในเรื่องของดวงชะตากันบ้างนะครับมาเริ่มที่คุณไผ่พาทิตย์นะครับพาทิตย์นะครับพิสิทธิ์กุลนะครับ
เกิดเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2526นะครับซึ่งตรงกับวันศุกร์แรม9ค่ำเดือน10ปีกุลนะครับปัจจุบันนั้นถึงวันนี้ก็อายุ36ปี5เดือนกับ14วันนะครับลักษณะวันที่เกิดวันศุกร์นะครับเป็นคนที่รักความก้าวหน้านะครับมีเป้าหมายในชีวิตนะครับเกี่ยวข้องกับศิลปินและความงามนะครับเป็นคนบุคลิกดีแต่งตัวดีนะครับมีศิลปะและความเป็นศิลปินอยู่ในตัวนะครับแล้วก็เป็นคนที่แต่งตัวเนียบนะครับคนที่เกิดวันศุกร์ส่วนใหญ่นะครับเดือนที่เกิดนั้นมีดาวอังคารกุมอยู่ก็หมายความว่าเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วนะครับขยันกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงนะครับเชื่อมั่นตัวเองนะครับรักพวกจริงจังตรงไปตรงมานะครับทำมากกว่าพูดนะฮะดวงนี้นะครับถือว่าเกิดมาไม่ลำบากเพราะว่าฐานที่1นั้นมีกำลังเทวดาคือ14จักรพรรดิอยู่นะฮะแล้วก็อัตตานั้นไปกระทบสุภะหมายความว่าตัวเองนั้นจะไม่ลำบากในเรื่องเงินทองมากนะครับแต่ว่าชีวิตนั้นจะต้องดิ้นรนแน่เพราะว่าตนุนั้นไปกระทบทาสานะครับมีความโดดเด่นในเรื่องงานมากๆนะครับเพราะว่าในฐานกำลังเทวดานั้นมี14จักรพรรดิอยู่13มหาอุทและ11นะครับราชาโชคอยู่นะครับจุดที่บอกว่าคุณไผ่นั้นมีความโดดเด่นเรื่องงานนะครับอีก มีหลายจุดนะครับอีกจุดนึงก็คือสุภะนั้นมีกำลังเทวดาที่17นะครับถือว่าเป็นคู่ธาตุกันนะฮะสุภะแล้วก็ไปพบภริยังนะครับหมายว่าตำแหน่งหน้าที่นั้นมีความลงตัวเหลือเกินนะครับกัมมะนั้นมีฐานหมาอุดอยู่แล้วเป็นเคหังนะครับหมายความว่าเรื่องงานนั้นมีความมั่นคงนะครับแล้วก็กระดุมพระวิธีการหาเงินหาทองนั้นไปกระทบทาสีมี11ราชาโชคจะหาเงินด้วยความสะดวกสบายมีคนคอยช่วยเหลือนะครับและในอนาคตค่อนข้างจะเป็นคนที่มีฐานะด้วยนะครับมีความโดดเด่นในด้านศิลปินนะครับเพราะว่าดาวศุกร์นั้นไปอยู่พบสุภะนะครับมาดูเรื่องราวความรักและคู่ครองกันนะครับเรื่องราวความรักนั้นในดาวศุกร์นั้นถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเรื่องความรักนั้นไปกระทบสุภะภริยังนะครับหมายความว่ามีความดีงามแล้วก็มีความลงตัวเหลือเกินแต่จุดบกพร่องนะครับอย่างที่เคยบอกว่าคนปีขานปีมะโรงปีกุลนั้นมักจะมีข้อเสียในเรื่องของคู่ครองและโดยเฉพาะคุณไผ่นั้นพบปัตตนิไปกระทบพยายะหมายความว่าในเรื่องคู่ครองนั้นอาจจะได้คู่ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์หรือมีความบกพร่องอยู่นะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยดาวราหูไปกระทบกาลกินีแล้วไปพ่วงกับปัตตนิด้วยอันนี้จะมีปัญหามากๆในเรื่องของคู่ครองนะครับและจุดที่เป็นความมั่นคงของคู่นั้นราพะนั้นมีดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวบาปครอบอยู่เนี่ยอันนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องคู่เช่นเดียวกันนะครับสัมท้ายก็ยังมีพระเกศที่อยู่ในฐานกำลังเทวดาด้วยนะครับอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์ในเรื่องคู่เรามาดูในเรื่องดวงชะตาของคุณน้ำตาลนะครับพิจักขณาวงสารัตนสินนะครับเกิดเมื่อวันที่30สิงหา2534นะครับตรงกับวันศุกร์แรม5ค่ำเดือน9ปีมะแมนะครับปัจจุบันนั้นก็อายุถึงวันนี้นะฮะ28ปี6เดือนกับ14วันนะครับลักษณะวันที่เกิดนั้นมีดาวศุกร์กุมอยู่ลักษณะนิสัยใจคอเหมือนกับคุณไผ่ไม่ผิดนะฮะแล้วก็เดือนเกิดนั้นมีดาวจันทร์กุมอยู่ก็เป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนนะครับชอบช่วยเหลือมีเมตตานะครับไม่ชอบความขัดแย้งรักศิลปะนะครับแล้วก็ต้องอย่างที่เคยบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่มีดาวจันทร์กุมเดือนนั้นหมายความว่าจะต้องเป็นคนที่มีลักษณะดีนะครับรูปร่างสวยงามนะครับดึงดูดเพศตรงข้ามนะครับเกิดมานั้นต้องต่อสู้ดิ้นรนเพราะว่าอัตตานั้นไปกระทบทาสานะครับชีวิตนั้นจะต้องมีการเคลื่อนที่ในวัยเด็กเพราะว่ามีพระเกศนะครับอยู่ที่ฐานแถวที่1ของดวงนะครับและแถวที่2ด้วยนะครับมีราหูอยู่นะครับมีความโดดเด่นในเรื่องงานและความเป็นศิลปินเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าราพะนั้นมี11ราชาโชคและมีมหาอุปถัมภ์ด้วยนะครับหมายความว่าจะได้รับความช่วยเหลือนะครับแล้วก็สำเร็จง่ายนะครับทาสีนั้นไปกระทบหมาอุดและมีอุตสาหะอยู่นะครับหมายความว่าความเหนื่อยยากหรือความลำบากนั้นจะประสบความสำเร็จจากมหาอุดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของมนตรีนะครับในทางทักษะนั้นมี14จักรพรรดิและมหาอุปถัมภ์โอ้โหมีความช่วยเหลืออย่างบริวารคนรอบข้างช่วยดีมากๆนะครับดาวศุกร์นั้นในเรื่องความรักและความเป็นศิลปินนั้นไปตกในเรื่องของบริวารทาสาและมีฐานกำลังเทวดาก็เป็นคู่ธาตุนะครับมีที่17นะครับหมายความว่ามีความมั่นคงในเรื่องของความเป็นศิลปินนะครับเรามาดูในเรื่องความรักและคู่ครองกันบ้างนะครับดาวศุกร์นั้นไปกระทบเคหังมี17เป็นกำลังเทวดาที่ถือเป็นคู่ธาตุในเรื่องของราของความรักถือว่ามีความมั่นคงดีนะครับ
แต่ว่าในเรื่องของคู่ครองนั้นมีจุดเสียอยู่หลายจุดนะครับจุดที่1 นะครับเรื่องความมั่นคงของคู่นั้นพันธุนั้นไปกระทบพยายะหมายความว่าในเรื่องความอบอุ่นครอบครัวอาจจะไม่สมบูรณ์นักนะครับปัตตนินั้นไปกระทบมรณะนาวังอันเนี้ยคู่มีปัญหาแน่นะครับถ้าอยู่ประจําไม่ได้นะครับลักษณะดวงจะเป็นอย่างนั้นเรามาดูสมพงคู่นะครับระหว่างคุณไผ่นะครับพาทิตและคุณน้ำตาลนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับคนเกิดวันศุกร์เหมือนกันนะครับนิสัยคล้ายคลึงกันอยู่ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเดือนเกิดนั้นคุณน้ำตาลนะครับเป็นดาวจันทร์ส่วนคุณไผ่เป็นดาวอังคารก็เป็นคู่ครัวเรือนก็ไม่มีปัญหานะครับในเรื่องคู่ของปัตตานีนั้นในของคุณน้ำตาลนั้นตกมรณะมีปัญหานะครับ อยู่ด้วยกันประจำไม่ได้นะครับคู่ของคุณไผ่ก็เช่นเดียวกันนะครับปัตตานีไปกระทบพยายะเป็นกาลกิณีในทางทักษะด้วยนะครับมีราหูเกาะอยู่อันนี้อยู่ประจำหรือเป็นทางการค่อนข้างจะมีปัญหาโอกาสเลิกสูงมากนะครับสรุปว่าทั้งสองคนนะครับ อยากให้มีความรักต่อกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คบหากันมามากกว่า7ปีแล้วนะครับเพราะนั้นก็รักกันไปอย่างนี้จะมีความรักที่ยาวนานนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อใดที่มีความรักแบบเป็นทางการหรือจดทะเบียนสมรสความรักของทั้งคู่ก็อาจจะจบลงในเวลาไม่นานนักนะครับผมอาจารย์ไก่นารันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านครับโทรมาคุยกันที่เบอร์โทรศัพท์0811599996นะครับเบอร์โทรและเบอร์ ID Line ก็เป็นเบอร์เดียวกันนะครับเวลาก็ประมาณ9:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันนะครับเปิดมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่นะครับค่าบูชาครูก็500บาทต่อ1ดวงชะตานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนเพื่อนร่วมงานบุตรหลานการสอบไล่นะครับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่ผมอยู่ในวงการโหรมามากกว่า20ปีนะครับแล้วก็เรียนรู้กับทุกศาสตร์นะครับตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันนะครับจะทำให้มีความแม่นยำและผิดพลาดได้น้อยนะครับติดต่อกันใน YouTube นะครับ LINE Facebook นะครับในชื่อของห้องหัวหน้านารันทานะครับใน Instagram ก็ในชื่อของนารันทา99นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของใครหรือท่านใดก็ฝากไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ